ทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องของแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนครับนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เชื่อว่าหลายคนนะก็เฝ้าดูนะครับโดยโจทย์ก็คือต้องชนะบาเยิร์นมิวนิคให้ได้นะครับเตะที่ออลด์แทรฟฟอร์ดคือหลายคนก็ทำใจนะทำใจล่วงหน้าไว้แล้วก็รู้ที่จะเข้ารอบมันยากมากนะยากแต่ว่าในบาเยิร์นก็ยากแล้วครึ่งแรกเนี่ยยังดูเหมือนมีความหวังใช่เพราะว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยทางคู่ของกาลาตาซารายกับโคเปนเฮเกนเนี่ยเขายังเสมอกันศูนย์ศูนย์ใช่ซึ่งถ้าเขาเสมอศูนย์ศูนย์แล้วแมนยูยิงได้สักลูกนึงนั่นเป็นสถานการณ์ของแมนยูใช่แต่สุดท้ายก็ฉกฉวยโอกาสไปไม่ได้แล้วก็พี่ชี้ว่าจุดเปลี่ยนก็คือแฮร์รี่แม็กไกวร์แม็กไกวร์มีปัญหาอาการบาดเจ็บตอนนาทีที่35เจ็บเองด้วยนะแล้วลงไปนอนกองแป๊บนึงพยายามปฐมพยาบาลกลับมาฝืนลดเล่นแล้วสุดท้ายก็ไม่ไหวถูกเปลี่ยนตัวออกไปนาทีที่40แล้วเจ็บเองเนี่ยอันตรายนะเราไม่รู้ว่าเขาจะหายเมื่อไหร่ก็ถ้าว่าถึงเกมสำคัญกับลิเวอร์พูลสุดสัปดาห์นี้มันไม่น่าทันแน่ๆใช่มั้ยมันไม่น่าทันแน่ๆทีเนี้ยยาวแค่ไหนไม่รู้ใช่นะแม็กไกวร์เนี่ยเจ็บท้ายครึ่งแรกนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยช่วงไปพักครึ่งนะกลับมาเนี่ยอ้าวลูกชอหายไปอีกเจ็บอีกคนนึงเพราะว่าช่วงท้ายครึ่งแรกกล้องก็จับไปที่ลูกชอแล้วนะใช่จับที่ลูกชอแล้วเหมือนเดินกับเหมือนจะแบบมีอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าต้นครึ่งหลังมาก็เปลี่ยนเลยวานบิซาก้าตั้งแต่พักครึ่งเนี่ยก็มีข่าวออกมาละว่าวานบิซาก้าลงมาวอร์มพอวานบิซาก้าลงมาวอร์มหลายคนก็คิดว่าอ้าวถ้าลงมาวอร์มจะลงมาแทนใครคือด้วยรูปเกมเนี่ยจริงๆฟูลแบ็กก็ยังไม่ควรจะต้องเปลี่ยนแต่ว่าพอดูเอ๊ะหรือว่าลูกชอไหมเพราะว่าลูกชอยเนี่ยดูเดินแบบไม่สบายตัวในช่วงปลายครึ่งแรกแล้วก็เปลี่ยนออกจริงๆคราวนี้มันก็อ่ะจนสุดท้ายทีมเสียประตูด้วยแล้วก็มองไปจนถึงเกมต่อไปด้วยอ่ะก็จริงๆแล้วปฏิกิริยาของนักเตะแมนยูไนเต็ดพี่ว่าโอเคนะมีคือวิ่งไล่แล้วก็พยายามบีบไม่ให้ผู้เล่นบาเยิร์นมิวนิกเล่นได้ง่ายๆนะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยสิ่งที่มองเห็นเอาพี่ก็ดูเกมตลอด90นาทีสิ่งที่พี่มองเห็นเนี่ยอันนี้วาลานก็ลงสนามนะวาลานก็โอเคเมื่อคืนวาลานก็ลงสนามก็ถือว่าจริงๆก็ถือว่าเป็นภาพที่อย่างน้อยก็เหมือนแสดงเห็นว่าเอ้ยปัญหาที่เขามีกับเอริกเทนฮากตามที่หลายๆคนมองเนี่ยอาจจะได้รับการสาดสางไปแล้วก็ได้ได้ลงสนามลือไปว่ามีปัญหากันภายในห้องแต่งแล้วก็เล่นกับแม็กไกวร์เนี่ยเขาก็ยืนเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายแม็กวาลานนะแม็กไกวร์ก็ยืนเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งขวาทีนี้จุดที่พี่เห็นปัญหาของแมนยูไนเต็ดเนี่ยคือข้างหน้าลาสมุสฮอยลุนเนี่ยเขาเก็บบอลเขาเล่นไม่ได้เมื่อคืนคือบอลมันไปไม่ถึงเขาด้วยแล้วบอลไปถึงเขาก็เก็บไม่ได้เขาเล่นยากไปเจออุปาเมกาโดเจอคิมมินแจนมันเขาเรียกว่าเล่นให้ทีมไม่ได้อย่างที่ควรจะเป็นไม่ได้ทำให้ทีมได้เปรียบใช่บางทีเขาก็ยังสามารถแบบพักบอลได้บ้างดึงตัวประกบได้บ้างแต่เมื่อวานเนี้ยไม่ได้สร้างความอันตรายในแผนเกมรุกแล้ววิ่งแบ็คสองข้างของแมนยูก็ทำอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันด้วยนะคือบางทีมันก็ต้องดูว่าการเจอกับทีมที่คุณภาพสูงอย่างบาเยิร์นน่ะบาเยิร์นเมื่อวานดูเผินๆมันก็เหมือนไม่มีอะไรนะ คือเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เร่งไงไม่ได้เร่งไม่ได้แบบไม่ได้โหไม่ได้อะไรเขาไปเรื่อยๆแต่ว่าคุณภาพนักเตะเรียงตัวเนี่ยมันทำให้ไอ้การที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเนี่ยแต่คุณทำอะไรเขาไม่ได้เลยใช่ไหมอย่างการนาโชเมื่อคืนน่ะตัวกับมาซาราอุยเนี่ยโอ้โหแทบไม่ผ่านไม่ผ่านคือพอผ่านไปปุ๊บเนี่ยเขาก็วิ่งกลับไปแย่งคืนมาได้ใช่ถูกไหมแล้วก็ทางอันโตนี่ก็เอาชนะอัลฟองโซเดวิสไม่ได้อัลฟองโซเดวิสเป็นแบ็คซ้ายที่เร็วมากเร็วโอ้โหต้นดีก็มีจังหวะที่แตะลอดขาคิมินแจใช่ไหมแต่ว่านั้นก็มันก็เป็นแค่จังหวะหนึ่งของเกมใช่แต่ในภาพรวมเนี่ยมันไม่สามารถสร้าง impact หรือว่าสร้างอิทธิพลต่อเกมรุกของทีมได้เลยอ่ะครับทีนี้พี่ว่ามันก็เป็นจุดที่แมนยูไนเต็ดเนี่ยมีปัญหามาตลอดเหมือนกันนะค่ะความไหลลื่นในเกมรุกหรือว่าความเด็ดขาดในเกมรุกอ่ะแล้วมาเจอกับฟุตบอลที่มันมาตรฐานระดับท็อปคลาสแบบบาเยิร์นน่ะมันก็เลยภาพที่ออกมาก็เลยเห็นว่าโอเคครองบอลได้อยู่มีบีบมีวิ่งบีบกดดันบาเยิร์นได้บ้างครับแต่ว่าจังหวะที่แบบได้ยิงจ่อๆหรือว่าพื้นที่สุดท้ายที่มันจะสร้างปัญหาให้นอยเออร์หรือว่าแฟนบอลได้ลุ้นประตูมันไม่มีอ่ะคือรูปแบบการเข้าทำมันไม่มีไงคือภาพที่แฟนมันอยากจะเห็นมันก็คือแบบโหมบุกเข้าใส่แล้วโอกาสมาครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าเป็นไปได้นะก็เป็นบ้านนั้นก็จะดีแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ครับก็มันก็เป็นคุณภาพที่ตอนนี้แมนยูไนเต็ดยังไปไม่ถึงรอบน็อกเอาท์แชมเปี้ยนส์ลีกจริงๆนี่ก็ต้องยอมรับ
นะครับ6นัดมี4แต้มนะฮะคือเป็นโอ้โหคือนานมากแล้วนะไม่เคยเห็นแมนยูเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็มีคะแนน6นัดผ่านไปมีแค่4แต้มนะฮะแล้วก็เสียประตูว่าได้เลยนะเสียทุกแมตช์นะฮะไม่มีแมตช์ไหนมีแมตช์นึงที่ไม่เสียประตูโอนาเซฟในช่วงท้ายเป็นแมตช์เดียวที่ชนะนะฮะจริงๆแล้วแมตช์นั้นก็น่าเสียเหมือนกัน1-0ใช่ไหมไอ้โคเปนเฮเกนป่ะใช่โคเปนเฮเกนแต่เนี้ยแมนยูเต็ดในถ้วยเนี้ยจริงๆแล้วพวกเขาขึ้นนำคู่ต่อสู้ตั้ง3เกมนะนำกาลาตาซารายนำกาลาตาซารายเนี่ยเย้าเยือนเลยเย้าเยือนใช่แล้วก็นำโคเปนเฮเกนในเกมที่ไปเยือนน่ะใช่ไหมใช่นะแล้วสุดท้ายเนี่ยมีแค่แต้มเดียวจาก3นัดเนี้ยใช่ป่ะกลับมาแพ้กาลาตาซารายในบ้านกลับมาแพ้โคเปนเฮเกนแล้วก็โดนกาลาตาซารายไล่ตีเสมออันนี้คือหมายถึงว่าเกมที่เขายิงนำอ่ะก็ตรงนี้เกมรับก็มีปัญหาคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะคะเคยเล่นในรายการเนี้ยหลายครั้งนะสุดฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่ในรอบแบ่งกลุ่มแพ้ถึง4เกมอ๋อไม่มีเลยแล้วเป็นครั้งที่2ที่ในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยตกรอบเป็นแบบอันดับที่4เป็นบวยอ่ะก่อนหน้านี้ที่เคยตกรอบเป็นอันดับที่4เนี่ยคือปี 2005-2006 แต้มก็ไม่น่าจะน้อยขนาดนี้ไม่น้อยขนาดนี้เพราะไม่เคยแพ้4เกมไงก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มันไม่ดีเลยคือถามว่าตอนจับฉลากมาแล้วได้อยู่ในกลุ่ม A เป็นงานหนักไหมของปีศาจแดงก็ถือว่าเป็นงานหนักประมาณนึงเพราะว่าทีมที่จะต้องเจอคือไบเออร์มิวนิกที่อาจเป็นคู่รักคู่แข่งมาโดยตลอดนะแต่ว่าถ้าดูด้วยชื่อชั้นแล้วโคเปนเฮเกนกับกาลาตาซารายแมนยูก็เหนือกว่าแต่ว่าจากการแข่งขันผลงานที่ออกมาก็นะก็คือในมุมมองพี่นะจับสลากออกมาเนี่ยแมนยูไนเต็ดนี่ถ้าจะแย่ก็ต้องอาจจะต้องแย่งกับกาลาตาซารายใช่คือยังแย่ที่สุดก็คือได้ที่3ต่อไปยูโรป้าอย่างแย่คือได้ที่3ก็คือน่าจะดีกว่าโคเปนเฮเกนแหละครับแต่ว่าผลออกมาเนี่ยกลายเป็นที่4เลยแล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นคือโคเปนเฮเกนเนี่ยเข้ารอบนะโคเปนเฮเกนก็คือเบียดกาลาตาซารายได้สำเร็จคือผมเห็นเขาเล่นหลายแมตช์นะเขาเล่นดีนะเล่นดีใช่ไหมเล่นดีอย่างเกมก่อนหน้านี้บุกไปเสมอกับบาเยิร์นน่ะ0-0แล้วเกือบได้ประตูชัยช่วงท้ายเกมด้วยนะคือเกมดังกล่าวนะโอเคแล้วว่าบาเยิร์นอาจจะเข้ารอบไปแล้วแต่ว่าการบุกไปเสมอบาเยิร์นแล้วได้ถึงแต้มมาแล้วมาฆ่ากลับมาได้น่ะมันไม่ง่ายใช่ใช่ครับแล้วเกมเมื่อวานนี้ก็ชนะกาลาตาซารายไป1-0คือเล่นดูที่มีทรงนะไปมาๆเนี่ยเอมิลกับออสการ์ฮอยลุนน้องชายของราสมุสฮอยลุนได้เข้ารอบน็อกเอาท์นะส่วนพี่ชายเนี่ยตกรอบยุติเส้นทางฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลนี้ไว้เพียงเท่านี้นะก็สื่อในอังกฤษทุกฉบับก็เรียกว่ารายงานข่าวเป็นข่าวใหญ่การตกรอบโอ้ที่น่าเสียดายคือแฮร์รี่แม็กไกว์แหละอันนี้ไม่ใช่กำลังดีแล้วเรียกฟอร์มกลับมาได้แล้วด้านมีปัญหาการบาดเจ็บแบบนี้อีกต้องรอดูเนี่ยเอาวีเดอร์เซนนี่ไม่ใช่หนังสือพิมพ์เยอรมันนะนะครับนี่อังกฤษนี่น่าจะเป็นเดอะซันหรือยังไงเนี่ยนะเอาวีเดอร์เซนก็บายบายลาก่อนนะครับอ่ะเทนฮากว่ายังไงเอริกเทนฮากเขายังมองในแง่ดีนะคือเรามีฟอร์มที่ดีแล้วก็อาจจะมีความผิดพลาดแบบรายบุคคลเอ๊ประตูชัยของบาเยิร์นก็มีใครผิดพลาดรายบุคคลเหรอมันก็มีแหละฮะคือจังหวะนั้นเนี่ยเบรกเกมบาเยิร์นไม่อยู่และอีกอย่างเนี่ยจังหวะที่แฮร์รี่เคนจ่ายตามช่องนะจะสังเกตว่าอาโรนบิซาก้าไปยืนห้อยอยู่ไม่ล้ำแน่ไม่ล้ำใช่ตอนแรกตอนที่ดูจากจังหวะโอเพนเพลย์ที่ได้ประตูอะพี่ยังคิดว่าเฮ้ยมีอาจจะมีโอกาสล้ำเหมือนกันนะแต่พอดูภาพช้าเนี่ยโอ้โหเหลือกันเยอะเลยเหลือแบบ2-9ได้มั้งแล้วผมว่าตอนที่โดนนำอ่ะสารภาพจากใจตรงนี้เลยนะคือพอแมนยูโดนนำแล้วอีก1คู่อ่ะตอนนั้นเขาเป็นเฮเกนเขานำแล้วอ่ะหนูแทบจะหลับเลยอ่ะหนูนอนดีกว่าเสียเวลานอนอ่ะบางคนเขาหลับเลยบางคนก็หลับเลยใช่หลับเลยนะไม่เป็นไรก็ยังไงก็ได้เชียร์ตลอด90นาทีแล้วก็วันนี้ฟอร์มของเราดีมากอันนี้เทนฮากบอกนะครับวันนี้ฟอร์มเราดีมากเราไม่สมควรแพ้แต่เราก็แพ้แหละนะทีมเล่นได้ดีมีเกมรับที่ดีเพรสซิ่งได้ดีแต่ว่าความจริงก็คือเราสร้างโอกาสได้ไม่มากนะแล้วก็บาเยิร์นเองก็เป็นทีมที่ดีแม้กระทั่งตอนที่บาเยิร์นเพลี้ยงพล้ำเนี่ยพวกเขาก็ยังมีนักเตะที่อยู่ในระดับสูงแทบจะทุกคนแล้วก็ขอโอกาสแค่ทีเดียวแล้วก็โชคร้ายที่มันเกิดขึ้นนะก็เป็นอย่างนั้นจริงก็เป็นความเด็ดขาดที่บาเยิร์นทำให้เห็นแต่จริงครึ่งแรกบาเยิร์นก็มีโอกาสทำประตูนะลีรอยซานี่สองครั้งอ่ะโอ้จังหวะสอดขึ้นมาลูกนั้นอ่ะใช่ไหมมาโดนเต็มเท้าน่าจะหายใช่ก็เรารู้ว่าเราต้องมีความคงเส้นคงวาที่มากกว่านี้แล้วก็ในฐานะผู้จัดการทีมเนี่ยผมมันเป็นหน้าที่ของผมที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น
ผมต้องนำทางให้ทีมแล้วก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบด้วยกันทั้งหมดนะครับนักเตะทุ่มเททั้งหมดแล้วคุณก็คงได้เห็นถึงสปิริตแล้วผมเองก็ขอยกย่องพวกเขานะครับเราทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดีกับเกมนี้ที่เจอกับบาเยิร์นมิวนิกคุณต้องการพละกำลังจากตัวสำรองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงเกมรุกแต่ตัวเรื่องของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆนี่เป็นเรื่องนึงแม้แต่เจ็บเยอะมากใช่ค่ะใช่ไหมก็ต่อลงก่อนมาซิยาวนี่ก็เจ็บคือฮอยลุนออกตามเป็นตัวจริงนะฮะแล้วก็มาซิยาวกับแรดฟอร์ดเป็นตัวสำรองในช่วงนี้มันไม่แปลกแต่ปรากฏว่าข้างสนามไม่มีชื่อ2คนนี้เลยเราคิดดูสิตอนที่โดนนำแล้วต้องการจะเปลี่ยนเกมแล้วพยายามที่จะหาตัวรุกคนอื่นลงมาเพื่อให้มิติในเกมบุกมันเปลี่ยนแปลงไปก็คือเปลี่ยนเอากาโนโชกับอันโทนี่ออกแล้วคนที่เอาลงมาคือเอาเมบรี่เมบรี่นิบาเมบรี่กับไปเยสฟรีลงมาซึ่งคือเยาวชนทั้งคู่อ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าขุมกำลังของปีศาจแดงนะตอนนี้ตัวจริงก็ไม่ใช่ว่าดีตัวสำรองยิ่งไม่ดีไปใหญ่เลยใช่ใช่ตัวเจ็บเยอะมากนะครับแล้วไปเยือนลิเวอร์พูลเนี่ยครับ13คนนะที่มีสิทธิ์ที่จะลงไม่ได้นะฮะมีแม็กควายมีมาร์ติเนสนะฮะลีเดอร์เลิฟชอมาเลเซียกาเซมิโรเอริกเซนนะครับแล้วอย่าลืมว่าบรูโน่ถูกแบนด้วยบรูโน่เฟรนันลงไม่ได้แน่ๆนะครับเพราะว่าถูกแบนนะครับเจเรซานโชลงไม่ได้แน่ๆเพราะมีปัญหาเทนฮากอามาดิเอโลมาคัสแรดฟอร์ดกับอองโตนี่มาเซลต้องดูว่าจะหายป่วยหรือเปล่าในแมตช์ดังกล่าวแต่ต่อให้หายป่วยแล้วฟอร์มแบบนี้เนี่ยนะก็ไม่น่าช่วยทีมได้เยอะเนี่ยเจ็บเพี้ยจริงๆนะแมนยูเจ็บ13คนนะฮะที่จะลงเจอกับลิเวอร์พูลไม่ได้นะฮะอันนี้คือลิสต์ที่เขาจัดลำดับมาให้นะแรดฟอร์ดกับมาเซลฟินไม่ทันเหรอคะต้องดูว่าเป็นอะไรอ่ะป่วยเหรอเห็นเขาบอกว่าเขาป่วยถ้าป่วยนี่อาจจะทันนะถ้าป่วยป่วยนี่อาจจะทันแต่ว่าทันในที่ว่านี้ทันแบบพร้อมขนาดไหนใช่นะเราไม่ได้เสียใจอะไรหรอกเราทำให้สำเร็จเราต้องยอมรับแล้วก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปก็เราเล่นได้ดีนะในรายการนี้แล้วก็ต้องโชว์ฟอร์มให้ดีในแชมป์ในพรีเมียร์ลีกเพื่อที่จะกลับมาเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกต่อด้วยนะครับฤดูกาลหน้าก็จะเป็นระบบลีกแล้วใช่ไหมใช่สำหรับแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็จะไม่มีที่3ที่ได้ไปเล่นยูโรป้าละแล้วก็เรื่องของการบาดเจ็บของแฮร์รี่แม็กควายกับลูกชอเนี่ยตอนนี้ยังบอกไม่ได้ต้องเช็คก่อนใน24ชั่วโมงแต่ลูกชอเนี่ยอาจจะหายเจ็บทันก็ได้แต่แม็กควายนี่ดูแล้วไม่น่าทันนะคือลูกชอแฮมสตริงนะครับส่วนแม็กควายน่ะโคนขาหนีบนะครับอยู่ๆมันกำเริบขึ้นมาเลยซึ่งปกติแล้วอ่ะแม้กระทั่งแฮมสตริงเองก็มีแบบยากเลยเนี่ย 2-3 วีคนะมันอยู่ที่ว่าถ้ามันแค่เริ่มตึงๆแล้วเขาเปลี่ยนเลยอ่ะมันก็อาจจะแบบทันแต่ว่าลูกชอเขาเพิ่งหายเจ็บกลับมาใช่โอ้โหนะปวดใจจังเลยก็มีคลิปจากพี่จอมบอบูครับส่งมานะครับส่งมาระบายอีกแล้วระบายยังไงหรือเปล่าเราไปดูกันนะครับปฏิหารไม่มีจริงนะฮะที่โอทรัฟฟอร์ดนัดสุดท้ายของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะเงื่อนไขแรกเลยคือจำเป็นต้องเอาชนะบาเยิร์นมิวนิคให้ได้นอกจากจะทำไม่ได้แล้วนะฮะก็คาบ้านอีกด้วยก็เรียนตามตรงนะฮะว่าพลพรรคปีศาจแดงก็ทำดีที่สุดแล้วนะฮะนะทำดีที่สุดแล้วพยายามเน้นพยายามแสดงความมุ่งมั่นทุ่มเทออกมาเต็มที่แล้วเพียงแต่ว่าคุณภาพนะคุณภาพมันได้แค่นั้นบาเยิร์นมิวนิคเขาก็ส่งคนผู้เล่นตัวหลักคนผู้เล่นชุดใหญ่มาเล่นนะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไปเอาชนะบาเยิร์นมิวนิคได้แม้ว่าจะเล่นในบ้านตัวเองเท่านั้นไม่พอนะฮะเล่นไปเล่นมาประการหลังคนสำคัญอย่างเดอะคิงแครีแม็กควายก็ถูกการบาดเจ็บกระชากออกจากสนามไปอีกนะเคราะห์ซ้ำกรรมซัดครับลุกชอนะจบครึ่งแรกเจ็บอีกนะฮะมันก็แทบจะไม่เหลือตัวให้เล่นแล้วนะฮะก็โอ้โหทุกอย่างมันประเดมระดังเข้ามาแมนยูพยายามบุกนะฮะพยายามบุกแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคุณภาพมันไม่ได้แล้วก็เกมรุกก็อย่างที่ทราบกันดีประสิทธิภาพต่ำนะฮะรูปแบบการเข้าทำเนี่ยมันหน้าเดียวพูดง่ายๆมันหน้าเดียวออกข้างไปเลี้ยงงดๆๆๆๆนะตบกลับคืนมาเขาบอลกันไปอีกต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กของทำทีเสียบอลส่วนกองหลังเนี่ยพอไม่มีแฮร์รี่แม็กไกวไม่มีลูกชอนะฮะสุดท้ายก็พลาดจนได้นะก็คาบ้านไป
ตกรอบไปไม่ได้เล่นแม้แต่ในถ้วยเล็กอย่างยูโรปาลีกก็ดีเหมือนกันช่วงกลางสัปดาห์นะฮะโดยเฉพาะยิ่งคืนวันพฤหัสจะได้ไม่ต้องอดหลับอดนอนไม่ต้องแหกตาดูนัดหน้าศึกแดงเดือดฮะไปเยือนแอนฟิลด์ไม่มีแฮร์รี่แม็กไกวร์ไม่มีลุคชอว์ไม่มีบรูโน่เฟร์นันส์ทำเรื่องขอเลื่อนได้ขอเลื่อนนะขอเลื่อนได้ไหมไม่รู้นะเป็นผมขอเลื่อนแม่งเลยดูแล้วพี่จอมน่าจะอัดคลิปหลังจากที่บอลจบมันมาใช่ใช่คือบอลจบมันมาแล้วคืออารมณ์แบบความรู้สึกอย่างนี้เลยเซ็งนอนไม่หลับนะฮะเดี๋ยวพี่จอมยังดีหลับก่อนทำเรื่องขอเลื่อนเราบอกขอเลื่อนเลยขอเลื่อนได้ไหมเดี๋ยวพี่จอมยังดีนะคือแบบนอนไม่หลับเนี่ยยังนอนยาวได้ไงตอนกลางวันอะไรผมเนี่ยคือต้องตื่นกำกืนฝืนต้องตื่นมาจัดรายการเอาหน่อยแต่ก็ถือว่าทำใจไประดับนึงแล้วใช่ไหมเพราะงานมันยากจริงนะครับอันนี้ประตูชัยของเบอร์ไปเยือนเขาแต่คือจริงๆก็ทำตัวเองเถอะเพราะว่าถ้าไม่ทำคะแนนหลุดไม้หลุดมือตอนที่ขึ้นนำกาลาตาสลายขึ้นนำโคเปนเฮเกนแบบนี้มันก็ไม่ต้องมาลุ้นจนถึงเกมนัดสุดท้ายแบบนี้แต่เพราะว่าประมาทเองด้วยวินัยไม่ได้ด้วยคือมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอ่ะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าทีมไม่ดีพอใช่นี่บอกเลื่อนจนค้างเลยค้างใครค้างบ้างไม่ได้ค้างนะครับคลิปของพี่จอมเนี่ยไม่ได้ค้างนะแต่แกทิ้งอารมณ์ไว้เขาเรียกว่าซีนอารมณ์ไม่ได้ค้างลองสังเกตดูเดี๋ยวย้อนกลับไปดูมันไม่ได้ค้างคือแกพูดจบปุ๊บแกยังไม่กดปิดหรือว่าบางทีแกอาจจะสติแกอาจจะลืมกดปิดก็ได้ตอนนี้สติลอยไปแล้วจอมแต่ว่าเป็นซีนอารมณ์นี่ให้เดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูนะครับไม่ได้ค้างนะครับนี่ถามใหญ่เลยค้างเหรอไม่ค้างนะครับแต่ขอเลื่อนเนี่ยแกตั้งใจจะขอเลื่อนจริงก็เอาจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเลื่อนนะเฮ้ยเพราะว่าเขาคงให้เลื่อนหรอกแฮร์รี่เคนว่าไงนิดนึงแฮร์รี่เคนก็บอกว่าเราก็ลงสนามไปเพื่อต่อสู้นะครับแล้วก็จริงๆเราคุมเกมได้เป็นส่วนใหญ่นะคำว่าคุมเกมของเขาก็เห็นภาพชัดนะคือครับก็แม้แต่อาจจะครองบอลแต่เขาคุมเกมได้อ่ะเขาคุมเกมเขาไม่ได้ปั่นป่วนอะไรเลยแล้วก็จบรอบแบ่งกลุ่มได้อย่างแข็งแกร่งคือชนะ5เสมอ1นะครับแล้วก็ตัวเองโดยส่วนตัวก็รู้สึกแปลกๆว่ากลับมาเล่นในอังกฤษในฐานะผู้เล่นจากทีมต่างชาติอะไรแบบนี้แต่ว่าก็มันก็รู้สึกพอใจที่พาทีมเก็บชัยชนะได้แล้วตอนนี้เฮลิเคนยิงไม่ได้มา3ประตู3เกมติดแล้วนะครับแอสซิสต์ใช่มั้ยแต่ยิงไม่ได้มา3เกมติดเนี่ยนักเตะอย่างเคนเนี่ยยังไงนักข่าวต้องถามอยู่แล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยอ่ะผมพูดมาตลอดเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้มันจะมีช่วงเวลาที่คุณอาจจะแบบไม่เป็นใจยิงไม่เข้ายิงออกยิงชนเสาอะไรเงี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของกองหน้าอยู่แล้วนะก็ไม่ได้ว่าตื่นเต้นหรือตลกตกใจอะไรพร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 นเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา